ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่มีพฤทธิ์วัชรศิลป์หรือไอติมแกนนำกลุ่มรีโซลูชันเป็นผู้ริเริ่มพร้อมรวบรวมรายชื่อประชาชนมากกว่า 100,000 รายในยะสำคัญของร่างเป็นการรื้อการสืบทอดอำนาจของคสช.ตัดวุฒิสภาออกไปเหลือเพียงสภาผู้แทนราษฎรสภาเดียวซึ่งจะทำให้อำนาจลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของสว.เป็นอันสิ้นสุดลงด้วยขณะเดียวกันมีข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสส.และเพิ่มกลไกพิเศษให้สภามอบดาบให้ฝ่ายค้านมีอำนาจในการตรวจสอบเช่นให้มีผู้ตรวจการกองทัพคณะผู้ตรวจการศาลและคณะผู้ตรวจการองค์กรอิสระและยังเสนอยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรวมถึงลบล้างผลพวงรัฐประหารจำกัดขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระแก้กระบวนการสรรหาเพิ่มอำนาจให้ประชาชนเสนอกฎหมายโดยเสนอได้ง่ายขึ้นลงชื่อเพียง 10,000 คนก็เสนอได้ซึ่งร่างทั้งหมดนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านประกาศชัดว่ารับหลักการอย่างแน่นอนการสร้างกลไกการแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเมื่อเปลี่ยนเป็นระบบสภาเดียวนะครับก็จะเป็นหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรในการที่จะแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแต่ก็เพิ่มกลไกให้มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับเช่นเสียงที่จะต้องให้การเห็นชอบในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่า2ใน3ของสมาชิกที่เท่าที่มีอยู่นะครับอันนี้คือประเด็นที่เราสรุปเป็นสาระสำคัญคร่าวๆที่เราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์มากนะครับเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นร่างที่ภาคประชาชน 130,000 กว่าชื่อเนี่ยเข้าชื่อเสนอมาเราเห็นว่าเราเห็นพ้องต้องกันว่าเรารับหลักการหากตรวจสอบเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลยังพูดไม่ชัดว่าจะตั้งธงคว่ำร่างฉบับนี้แต่มีแนวโน้มสูงว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนน่าจะไม่ผ่านด่านแม้เจ้าของร่างขอให้ฟังคำอธิบายและขอสองพรรคร่วมช่วยกดดันทั้งนั้นที่ความจริงแล้วในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยคุณควรจะรวมเป็นร่างเดียวและไปเจรจากับพรรคพลังประชารัฐว่าถ้าไม่รับร่างนี้ที่มีแพ็กเกจของการตัดอำนาจสว.เลือกนายกปิดสวิตช์สว.ไปด้วยเนี่ยเราจะถอนตัวจากรัฐบาลอันนี้คือความกล้าหาญที่เราอยากจะเห็นความชัดเจนที่เราอยากจะเห็นจากพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมาก็ยังเห็นไม่ชัดแล้วก็หวังว่าวันพุธนี้จะเห็นถึงความชัดเจนขึ้นครับก็ผมว่าอยากให้ประชาชนจับตามองนะครับเพราะผมว่าท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลในการโหวตครั้งนี้เป็นสัญญาณเลยถึงความจริงใจว่าอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากน้อยแค่ไหนเฉพาะเสียงของสสยังไม่พอต้องพึ่งสวอีก84เสียงซึ่งวิปวูดสาวเสียงแล้วพูดชัดว่ายังไม่ได้ยินว่าใครเห็นชอบเพราะร่างที่เสนอมาไม่มีการถ่วงดุลในระบอบประชาธิปไตยการมีสภาเดียวที่มีอำนาจตั้งผู้ตรวจการในองค์กรอิสระทำให้กระบวนการยุติธรรมถูกก้าวก่ายสอดคล้องกับนักวิชาการที่บอกว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่น่าจะผ่านสภาเช่นกันเขียนขึ้นมาเป็นลักษณะของความสะใจหรือเป็นการล่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อต้องการล้างแค้นปฏิวัติซ้อนปฏิวัติขึ้นมาเสียมากกว่าที่จะหวังผลให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านจากรัฐสภาหรือไม่ต้องการหวังผลว่าจะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาใช้ได้เป็นเพียงเพื่อเสนอแล้วจะได้อภิปรายโจมตีสร้างวาทกรรมในสภาเท่านั้นเองไม่ได้มีเจตนาชัดๆแน่ๆที่จะแก้ปัญหาของประเทศไม่ผ่านหรอกนะแต่ว่าที่เขาเรียกเขานั่นเขาก็ต้องการแสดงให้เห็นว่าเห็นไหมในที่สุดเสียงของประชาชนไม่มีความหมายอะไรคือคนที่เสนอเข้าไปก็รู้ว่าไม่ผ่านแต่ว่าคิดว่าทำไปแล้วเนี่ยมันเพื่อให้คนเห็นว่ารัฐมนตรีนี้มันร้ายกาจขนาดไหนฮะเรื่องของสว.ที่ตัดออกไปเลยไม่ต้องพูดเลยคือพูดให้เหนื่อยเปล่าไม่ยอมอยู่แล้วแหละใช่ไหมไอ้84เสียงจะให้เหรอต่อให้ทางนั้นเป็นกี่แสนคนก็แล้วแต่หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านสว.ยังมั่นใจว่าสถานการณ์การเมืองไม่น่าจะบานปลายเพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่กฎหมายประชาชนนั้นถูกคว่ำแต่นักวิชาการก็มองว่าเดาใจคนยากและฉบับประชาชนบางฉบับก็เคยเสนอมาแล้วก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองดูว่าการปราศัยการเคลื่อนไหวในเรื่องเหล่านี้จนกว่าจะเขียนมาเป็นรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ฉบับแก้ไขของเขาเนี่ยก็ได้ดำเนินการมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ถึงขนาดกระสร้างกระแสที่จะถาโถมมา
ให้เกิดความขัดแย้งหรือชุมนุมอะไรกันบานปลายไปมากยิ่งขึ้นแล้วถ้ารัฐบาลทำไม่ค่อยก้าวหน้าเขาก็ออกมาเพิ่มเรื่อยๆคือไปอ่านใจแทนไม่ได้คนเหล่านั้นก็เป็นคนออกมาเป็นพวกนักสู้ไอ้เราเป็นพวกถอยอ่ะเป็นพวกตบอ่ะใจเราไม่ถึงเหมือนพวกเขาอ่ะอาจารย์มองว่าจะใจถึงถึงขั้นไหนฮะอาจารย์มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกันอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างเมื่อวานก็มีข่าวนะโดนบาดเจ็บกันไปอีกอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มความไม่พอใจขึ้นเรื่อยๆจะถึงขั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ทราบยังไม่ดูไปแล้วมันก็ยังต้องใช้เวลามีแนวโน้มสูงว่าร่างรัฐธรรมนูญจะไม่ผ่านด่านออกมาได้ต้องจับตาว่าจะมีความพยายามนำเรื่องนี้ไปจุดประกายทางการเมืองต่อจนทำให้สถานการณ์บานปลายหรือไม่บุษยาอุ้ยเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ